ไว้ว่าน้องๆเนี่ยรู้จักพลังงานอะไรบ้างพลังงานที่เอามาเป็นทั้งเรื่องเวลาโค้ดหรือว่าแหล่งกำเนิดพลังงานเนี่ยที่เรารู้จักเขียนมาให้หมดเลยว่าเรารู้จักอะไรบ้างมีอีกไหมคะคล้ายๆกับที่อาจารย์สอนไปเมื่อกี้เลยมีใครรู้บ้างไหมพลังงานไฟฟ้าโอเคโอ้พลังงานนิวเคลียร์ส่งคำตอบพลังงานแสงอาทิตย์คิดว่ามีใครมีคำตอบที่ใกล้เคียงกันโอเคขอแค่นี้ก่อนขอบคุณ3 4 5เสียงที่ส่งมาคืออะไรไฟฟ้าเริ่มเยอะก่อนเรื่องมันร้อนแล้วโอเคพลังงานน้ำขอบคุณค่ะเรื่องที่พี่จะมาพูดในวันนี้ก็คือฟิชชั่นและฟิวชั่นพลังงานของปัจจุบันและอนาคตฟิชชั่นและฟิวชั่นเนี่ยเป็นพลังงานที่เราได้มาจากวิธีการก็คือทำให้มวลบางส่วนหายไปสมมติถ้ามีใครบางคนสวมถุงมือทานอสอย่างเงี้ยแล้วก็ดีดให้น้องหายไปเราจะมาคำนวณกันว่าอย่างน้องอย่างมวลอย่างน้องเนี่ยจะได้พลังงานเท่าไหร่นะคะโอเคก่อนอื่นเนี่ยพี่ขอเกริ่นไปเรื่องของการค้นพบนิวตรอนโดยรัชเชอร์ฟอร์ดเนาะเขาเนี่ยทำการทดลองโดยการใช้อนุภาคอัลฟาหรือว่านิวเคลียสของฮีเลียมยิงไปที่แผ่นทองคำโดยผลเนี่ยปรากฏว่าอนุภาคอัลฟาบางส่วนเนี่ยทะลุผ่านไปได้แต่มีส่วนหนึ่งที่เลี้ยวเบนออกหรือว่าสะท้อนกลับดังนั้นเนี่ยเขาก็สรุปว่าในอะตอมเนี่ยมีแกนกลางบางอย่างอยู่แล้วก็เรียกแกนกลางนั้นว่านิวเคลียสด้วยอย่างที่เราทราบกันนะว่านิวเคลียสมีโปรตอนแล้วก็นิวตรอนนิวตรอนเนี่ยโอเคเป็นกลางแต่โปรตอนเนี่ยมีประจุบวกดังนั้นเนี่ยประจุบวกมาอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมันอยู่กันได้ไงมันควรจะผลักกันแรงที่ยึดประจุบวกหรือว่าโปรตอนให้อยู่ด้วยกันในนิวเคลียสเนี่ยเราเรียกว่านิวเคลียร์ฟอร์สหรือว่าแรงนิวเคลียร์ดังนั้นการที่เราหักให้นิวเคลียร์เนี่ยหักให้นิวเคลียสเนี่ยแตกออกหรือว่าเอานิวเคลียสมารวมกันเนี่ยมันจะได้แรงพลังงานมหาศาลเนาะโดยกระบวนการนี้เราเรียกว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์หรือว่านิวเคลียร์รีแอคชั่นก็คือได้พลังงานนิวเคลียร์ออกมาโดยนิวเคลียร์รีแอคชั่นเนี่ยมี2แบบก็คือฟิชชั่นแล้วก็ฟิวชั่นอันถัดมาเดี๋ยวเรามาดูความต่างระหว่างฟิชชั่นกับฟิวชั่นฟิชชั่นเนี่ยเป็นการแยกอะตอมขนาดแยกนิวเคลียสขนาดใหญ่ให้เป็นนิวเคลียสที่เล็กลงส่วนฟิวชั่นเนี่ยเป็นการรวมกันของนิวเคลียสขนาดเล็กๆให้เป็นนิวเคลียสที่ใหญ่ขึ้นจะเห็นว่า2กระบวนการนี้นะคะมันตรงกันข้ามกันอันนึงแยกฟิชชั่นเนี่ยแยกส่วนฟิวชั่นเนี่ยรวมมาดูอันแรกก่อนก็คือฟิชชั่นสมการที่อธิบายพลังงานในทั้ง2ปฏิกิริยานี้ค่ะอธิบายด้วยสมการของไอน์สไตน์E เท่ากับ mc square เป็นสมการที่ดังมากๆเลยในสมการนี้มวลเนี่ยเขาบอกว่ามวลเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้จะเห็นว่าด้านหนึ่งของสมการเนี่ยก็คือมวลเนี่ยคูณอยู่กับ c square ค่า c เนี่ยก็คือ3คูณ10กำลัง8เนาะกำลัง8เนี่ยว่าเยอะแล้วแต่เนี้ยกำลัง8แล้วก็เอามายกกำลัง2อีกทีดังนั้นพลังงานที่ได้จะมีค่าเยอะมากๆเลยอันนี้พี่จะยกตัวอย่างในการ เกิดปฏิกิริยาฟิชชั่นตอนแรกเนี่ยในปฏิกิริยาฟิชชั่นเนี่ยนิวตรอนเนี่ยจะมาชนกับนิวเคลียสของธาตุยูเรเนียมในตัวอย่างค่ะจากนั้นเนี่ยหลังเกิดปฏิกิริยาปรากฏว่ายูเรเนียมเนี่ยแตกออกให้แบเรียมกับคริปตอนนอกจากนั้นเนี่ยยังมีนิวตรอนอีก3ตัวเกิดขึ้นมาด้วยแล้วก็ได้พลังงานออกมาจำนวนหนึ่งจะเห็นว่านิวตรอนเนี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเราควบคุมได้เนี่ย
จะทำให้เราเนี่ยสามารถนำปฏิกิริยานั้นไปใช้ประโยชน์ได้เช่นในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เอาไปผลิตไฟฟ้าในทางกลับกันเนี่ยหากเราไม่สามารถควบคุมนิวตรอนทั้ง3ตัวนี้ได้ค่ะมันก็จะเกิดเป็นอะไรรู้ไหมคะระเบิดปรมาณูเนาะจากนั้นเนี่ยเราจะมาดูกันว่าพลังงานตัวนี้ค่ะมีค่าเท่าไหร่เห็นว่าด้านซ้ายของสมการเนี่ยมีสารตั้งต้น2ตัวก็คือมีธาตุตั้งต้น2ตัวก็คือนิวตรอนแล้วก็ยูเรเนียมจากนั้นเนี่ยหลังเกิดปฏิกิริยาฟิวชั่นเนี่ยหลังเกิดปฏิกิริยาฟิวชั่นขอโทษนะก็จะได้แบริเอมคริปตอนแล้วก็3นิวตรอนกดพลังงานออกมาพลังงานนี้คำนวณได้จากสมการเมื่อกี้เลย E เท่ากับ mc สแควร์ค่า c เป็นค่าคงที่ค่าที่เราไม่รู้ก็คือค่า m หรือว่ามวลดังนั้นเนี่ยมวลเนี่ยให้ทายว่าเป็นมวลของอะไรมวลของธาตุตัวไหนมวลของ2อันนี้หรือเปล่าหรือมวลของ3อันนี้หรือว่ามวลอะไรเมื่อกี้มีเสียงกระซิบแล้วที่เป็นคำตอบที่ถูกใช่เป็นมวลที่หายไปเนาะมวลที่หายไปหรือว่าเรียกอีกอย่างว่ามวลพร่องนั้นเนี่ยพอบอกว่ามีมวลหายไปแสดงว่ามวลก่อนเกิดปฏิกิริยาเนี่ยต้องมากกว่ามวลหลังเกิดปฏิกิริยามวลที่หายไปก็หาได้จากมวลก่อนเกิดลบกับมวลหลังเกิดปฏิกิริยามวลเนี่ยก็เสิร์ช Google หามาได้เลยอันนี้ที่ใส่เป็นหน่วย Atomic Mass Unit หรือว่ามันเป็นอัตราส่วนเดียวกับกรัมต่อมวลก็คืออันนี้เป็นมวลของนิวตรอนอันนี้เป็นมวลของยูเรเนียมลบกับมวลของหลังเกิดก็คือมีมวลแบเรียมมวลคริปตอนแล้วก็3ตัวของนิวตรอนแล้วเนี่ยก็คำนวณออกมาก็เปลี่ยนหน่วยเป็นกิโลกรัมคูณด้วย 1.66 คูณ 10 ยกกำลังลบ 27 ก็จะได้คำตอบออกมาจากนั้นเนี่ยก็เอามวลเนี่ยไปคูณกับค่า c เพื่อหาพลังงานโอเคก็จะได้หน่วยเป็นอะไรอันนี้เป็นกิโลกรัมคูณอยู่กับหน่วยของอัตราเร็วก็จะได้หน่วยเป็นจูลแล้วก็พี่ทำการแปลงหน่วยให้เป็นอิเล็กตรอนโวลต์เนาะจะได้ถึงจิกะอิเล็กตรอนโวลต์จิกะพี่เขียนไปแล้วว่า10กำลัง9ที่จากนั้นเนี่ยเราก็ได้คำตอบแล้วว่าสำหรับปฏิกิริยาฟิชชั่นเนี่ยได้พลังงาน 11.1 จิกะอิเล็กตรอนโวลต์ถัดมามาดูปฏิกิริยาฟิวชั่นกันบ้างฟิวชั่นมันเกิดที่ไหนที่ดังๆเลยอ่ะที่ให้พลังงานแก่โลกเราด้วยใช่เกิดในดวงอาทิตย์เนาะดังนั้นเนี่ยฟิวชั่นเนี่ยเป็นพลังงานของดวงอาทิตย์โดยเงื่อนไขหลักๆในการเกิดปฏิกิริยาฟิวชั่นก็คือจะต้องมีเป็นยังไงดวงอาทิตย์อ่ะอุณหภูมิสูงมากๆแล้วก็มีแรงโน้มถ่วงมหาศาลเนาะดวงอาทิตย์เนี่ยมีอุณหภูมิถึงที่ใจกลางดวงอาทิตย์นะคะมีอุณหภูมิถึง15ล้านเคลวินเยอะมากแล้วก็มีแรงโน้มถ่วงที่ผิวดวงอาทิตย์เนี่ยสูงกว่าโลกมีแรงโน้มถ่วงที่ผิวเนี่ย 27.9 เท่าของโลกแรงโน้มถ่วงของโลกค่าความแรงโน้มถ่วงของโลกค่า g มีค่าเท่าไหร่9ประมาณ 19.8 เนาะอันนี้คูณไปอีก 27.9 ดังนั้นเนี่ยแรงโน้มถ่วงขนาดนี้เนี่ยมันดึงธาตุทุกอย่างมันดึงอนุภาคทุกอย่างเข้าสู่ใจกลางดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีความดันสูงมากๆเงื่อนไขหลักในการเกิดปฏิกิริยาฟิวชั่นก็คือมีอุณหภูมิสูงแล้วก็มีความดันสูงนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างปฏิกิริยาฟิวชั่นในบนดวงอาทิตย์ธาตุตั้งต้นเนี่ยก็จะมีดิวเทอเรียมกับทริเทียมดิวเทอเรียมกับทริเทียมเป็นธาตุไอโซโทปของไฮโดรเจนจากนั้นเนี่ยพอมันเกิดปฏิกิริยาฟิวชั่นปุ๊บเนี่ยจะได้ฮีเลียมแล้วก็นิวตรอนออกมาแล้วก็ได้พลังงานจำนวนหนึ่งจะเห็นว่าจากธาตุเบาๆ2ตัวค่ะพอหลังเกิดฟิวชั่นเนี่ยกลายเป็นฮีเลียมเป็นธาตุที่นิวเคลียสหนักขึ้นเนาะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะพลังงานที่คายออกมาเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็สามารถใช้สมการ E เท่ากับ mc สแควร์คำนวณได้ก็เอามวลหลังเกิดปฏิกิริยาลบมวลก่อนเกิดปฏิกิริยาแทนค่าเข้าไปแล้วก็จะได้คำตอบออกมาค่ะแล้วก็เอามวลนี้ค่ะไปคูณกับค่า c สแควร์เหมือนเดิม
ก็จะได้ 17.6 เมกะอินเด็กซอนวอลอันนี้เป็น10กำลัง6มาดูการเปรียบเทียบกันเมื่อกี้เนี่ยเป็นจิกะอิเล็กตรอนวอลมา10กำลัง9อันนี้เนี่ยเป็น 17.6 เมกะ10กำลัง6มันดูเหมือนว่าปฏิกิริยาฟิชชั่นเนี่ยจะให้พลังงานเยอะกว่าแต่พอลองดูสารตั้งต้นนะคะอันนี้เนี่ยเป็นยูเรเนียมเป็นธาตุที่มีมวลเยอะกว่านิวโทรเลียมและทริเทียมเยอะมากดังนั้นถ้าเกิดว่าเรากำหนดเงื่อนไขให้สารตั้งต้นมีมวลมีอะไรเท่ากันเนี่ยค่ะคิดว่าปฏิกิริยาไหนมันจะให้พลังงานเยอะกว่าฟิวชั่นใช่ไหมโอเคถูกต้องค่ะโอเคจบแล้วเมื่อกี้ออกจากระบบไปหรือยังให้เข้าไปอีกทีด้านล่างจะเป็นจับเวลาเลย4 3 2 1 0คือคำตอบอ่ะโอ้ปฏิกิริยาที่เกิดกับอิเล็กตรอนของอะตอมสองชนิดแต่ว่าส่วนใหญ่บอกว่าปฏิกิริยาที่เกิดในระดับซีเรียสก็จะลังเลปกติเนี่ยปฏิกิริยาเคมีทั่วไปเนี่ยมันจะเกิดระหว่างอิเล็กตรอนสองอะตอมน้ำแลกเปลี่ยนอะไรกันเกิดพันธะโคเวลนต์อะไรก็ว่าไปแต่สำหรับปฏิกิริยานิวเคลียสเนี่ยค่ะมันเป็นปฏิกิริยาที่มีการเปลี่ยนแปลงในระดับนิวเคลียสจากที่เห็นว่าเรามีการแยกมีการรวมนิวเคลียสของสองธาตุขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในระดับนิวเคลียสนะคะเอามันมีสกอร์บอร์ดไหมอ๋อโอ้ที่หนึ่งคือใครเพื่อนเดียวเพื่อนเดียวโอ้ยน่าอันที่สองใครคือผู้ค้นพบนิวเคลียสเป็นคนแรกในเรื่องชีวิตนะคะนัทเทอร์ฟอร์ดมีคือพี่ไอสไตน์มีการกระซิบบอกเพื่อนที่เป็นโบว์สวัสดีที่ประกอบกันเฮ้ยเมื่อกี้มันมี2คนที่อยู่ในสไลด์อาจจะลังเลเมื่อกี้ไอสไตล์เนี่ยเมื่อกี้เป็น e เท่ากับ mc square แต่คนที่คนพบก็คือรัตเทอร์ฟอร์ดเขาทำการทดลองอะไรสักอย่างจำได้ไหมยิงอะไรยิงกระป้าใช่แค่นี้แผ่นทองคำโอเคค่ะคนเดิมใช่ไหมข้อที่3นะคะกำมันตภาพแล้วแพ้การยกไปกำมันตภาพรังสีชนิดใดไม่เลี้ยวเบนเมื่อผ่านสนามไฟฟ้า10วิค่ะอันนี้อาจารย์ที่ดูภาพเมื่อกี้ด้วยถ้าตอบผิดคือโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอาจารย์ตอบดีว่าทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าทำไมถึงไม่เที่ยวไปในสนามไฟฟ้ากันเยอะมากเพราะว่ามันมีประจุนะYeah.
่รู้ชื่อว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นปฏิกิริยาใดสิวิค่ะฟิชชั่นหรือฟิวชั่นที่มีนิวตรอนออกมาเยอะฟิวชั่นนะคะเอ้ยไม่ทุกคนตอบไม่ถูก